นี้บานรถมั้งเดี๋ยวขึ้นหลังบ้านเลยผมไปยกมั้งลองดูลองดูง่วงบานอันนี้บานสีเท้าเลยผู้ใหญ่พื้นที่ให้เฉพาะกับกำนันคนเดียวให้ผู้ใหญ่คนเดียวโอ้เจ๋งมากที่บ้านเขามารออยู่แต่ท่านก็จับตัวแล้วจมพรเพชรสวัสดิ์มีสิทธิ์มีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยแต่ทีนี้ก่อนที่จะได้รับประมาณก้าวหน้านี้ไม่มีอ๋อเติมมาดิ้งขึ้นมาก้าวหน้านี้ไม่มีแล้วก็ฝาดีมากมานี่ยายมาเดี๋ยวเราเนี่ยเขาเป็นคนมาเนี่ยอยู่สองคนนี้อะไรคนละคนมาขับรถมาที่สวนหมดอายุสิงหาปีหน้าเรื่องบัตรประชาชนอะไรลุงอะไรมีครบถ้วนนะก็บอกผู้ใหญ่ทางกำนันมาทางนี้พี่ทางนี้ไม่ต้องให้ผมเลยแต่ไปไหว้ถือสั้นเป็นเรื่องของคนเด็กเป็นโตมันเป็นก็โน้กับแล้วนี่จะมาลำนู้นจังหวัดตรังร่วมกับทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังนะครับได้ให้ทางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกอบต.หรือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านได้สำรวจบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่มีความยากลำบากนะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็มาทางสำนักงานเหล่ากาชาดร่วมกับทางจังหวัดได้มาดูแลในส่วนนี้นะครับว่าของลุงสมพรเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนนะครับแล้วก็คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับก็วันนี้ก็ท่านนายกอบต.ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านก็ปีนหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการที่จะซ่อมสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาซึ่งก็ทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับกว่าเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของจังหวัดเองก็ยังค้นหาบ้านต่างๆเหล่านี้อย่างตลอดต่อเนื่องนะครับซึ่งปีนี้ก็จะมีหลายหลังไม่เฉพาะที่บ้านลุงสมพรที่นี่ที่กันตําใต้ที่นะครับจะมีหลายหลังที่เราได้ไปซ่อมไปสร้างนะครับบางส่วนเนี่ยเราได้รับความเมตตาจากผู้มีอุปการคุณจากภาคเอกชนนะครับไปสร้างให้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะที่ช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับเพราะว่านี่คือเรื่องสำคัญของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางจังหวัดเองก็พยายามที่จะดูแลให้มากที่สุดนะครับเพราะก็ต้องยอมรับว่ามีอีกหลายหลังนะครับที่ยังติดเงื่อนไขนะครับเช่นในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ในเรื่องที่ดินต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทางจังหวัดจะได้คลี่คลายปัญหานะครับเพราะยัง
ยกตัวอย่างกันตามใต้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายหลังนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเราไม่ติดเงื่อนไขเนี่ยเราก็ทำได้ทันทีเลยนะเพราะทางสำนักงานระดับชาติมีงบประมาณตัวนี้อยู่แล้วครับมีการกำหนดจำนวนครัวเรือนไหมครับคือในปีหนึ่งเนี่ยเรามีงบประมาณอยู่ไม่มากนักแต่ว่าก็เฉลี่ยกันไปตามหลักเกณฑ์ของอากาศชาติโดยเฉพาะหลักหนึ่งก็ไม่เกิน20,000นะครับซึ่งตัวนี้